สบายดี Arrow Key Vision พลังงานไฟฟ้าจากลมแห่งแรกในสปป.ลาวจะเริ่มผลิตไฟกลางปี2023โครงการผลิตไฟฟ้ากังหันลม600เมกะวัตต์ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Impact Energy Asia Development จำกัดโดยทางบริษัทได้มีการลงนามร่วมกับทางรัฐบาลลาวเมื่อปี2021เพื่อดำเนินการศึกษาโครงการทั้งนี้ครับบริษัทจะเริ่มลงมือก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไตรมาสที่1ในปี2023และจะเริ่มนำกังหันลมชุดแรกเข้ามาติดตั้งและจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่3ของปีนี้โดยโครงการดังกล่าวจะใช้เวลาก่อสร้าง3ปีรวมโครงการสายส่งมีอายุสัมปทาน25ปีมูลค่าการลงทุน900ล้านเหรียญสหรัฐโครงการดังกล่าวรวมมี2เมืองใน2แขวงได้แก่เมืองดักจึงแขวงเซกองและเมืองซานไซแขวงอัตปือโดยจะใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานทดแทนที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดหย่อนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานจากแหล่งอื่นขอบคุณข้อมูลข่าวจาก DITP แล้วพบกับ Arrow TV Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี